สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่2นะครับที่ผมทำคลิปวิดีโอแทงหยวกง่ายๆกับครูแว็กนะครับก็EP นี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการฝึกหรือว่าแนะนำลายพื้นฐานนะครับที่ช่างแทงหยวกทุกสกุลช่างนะครับหรือว่าช่างแทงหยวกทุกคนนั้นจะต้องทำเป็นนะครับแล้วก็เป็นลายที่ช่างแทงหยวกทุกคนนะครับเริ่มฝึกก่อนลายอื่นๆนะครับซึ่งประกอบด้วยลายพื้นฐาน4ลายดังนี้นะครับลายที่1ลายฟันปลานะครับลายฟันปลาก็จะมีลักษณะซิกแซกเป็นสลับฟันปลาเป็นลายสลับฟันปลาเหมือนชื่อเลยครับและลายที่2นะครับคือลายกลีบบัวหรือว่าลายฟันบัวนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนกับลายฟันปลาแต่มีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็บางสกุลช่างหรือว่าช่างบางคนนะครับที่มีความชำนาญก็จะมีการใส่ลวดลายนะครับหรือว่าลายใส่ลายมือที่เป็นเอกลักษณ์หรือว่าใส่ความอ่อนช้อยเข้าไปด้วยนะครับลายที่3คือลายฟัน3หรือว่ากระจังฟัน3นะครับก็จะเป็นลายที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับลายฟันปลาและลายฟันบัวนะครับเพียงแต่ว่ามีการหยักนะครับหรือว่ามียอดเพิ่มขึ้นมาอีก2ยอดข้างละ1ยอดนะครับก็จะเป็น3ยอดเรียกว่าลายฟัน3หรือว่าลายกระจังฟัน3นะครับและลายที่4นะครับที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือลายกระจังฟัน5หรือว่าเรียกง่ายๆว่าลายฟัน5นะครับก็มีลักษณะเหมือนกับลายฟัน3เพียงแต่ว่ามีการเพิ่มหยักขึ้นมาอีกข้างละ1หยักนะครับหรือว่าข้างละ1ยอดแหลมก็จะเป็นทั้งหมด5ยอดนะครับเรียกว่าลายฟัน5ลายทั้ง4ลายนี้ถือว่าเป็นลายพื้นฐานลายบังคับนะครับที่ช่างแทงหยวกนะครับทุกสกุลช่างหรือว่าช่างแทงหยวกทุกคนจะต้องทําได้นะครับเป็นลายที่ช่างแทงหยวกทุกคนเริ่มต้นฝึกเป็นลายแรกนะครับเรียกว่าลายบังคับนะครับลายทั้ง4ลายนี้นะครับวันนี้ผมจะมาเริ่มแนะนำนะครับด้วยการวาดนะครับเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับลวดลายนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับลายทั้ง4ลายซึ่งเป็นลายบังคับของงานแทงหยวกนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะเริ่มลงมือในการฝึกวาดลายนะครับผมจะเลือกใช้สมุดลายที่มีเส้นบรรทัดนะครับเพราะว่าหยวกกล้วยนั้นก็จะมีเส้นเหมือนกันนะครับเป็นจุดสังเกตแล้วก็คืองานแทงหยวกนั้นเราต้องการความแม่นยำนะครับความเที่ยงตรงนะครับในการฝึกเริ่มต้นก็จึงใช้สมุดที่มีลายเส้นนะครับเพื่อที่จะใช้ในการฝึกวาดลายนะครับมาลายแรกนะครับลายฟันปลานะครับก็อย่างที่บอกลักษณะก็จะเป็นการสลับฟันปลานะครับก็แบบนี้นะครับนะครับลายสลับฟันปลานะครับก็ง่ายๆนะครับเหมือนเด็กคล้ายๆตอนเราหัดวาดรูปตอนเด็กๆนะครับอยู่โรงเรียนก็พยายามนะครับให้องศาทั้งสองด้านนะครับองศานะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยมีองศาเท่ากันนะครับแล้วก็ให้สองเส้นเนี่ยขนานองศาเท่ากันนะครับแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้าไม่เท่ากันก็เราก็จะดูที่ภาพรวมของงานนะครับอันนี้ครับเราก็ฝึกวาดเรื่อยๆฝึกวาดบ่อยๆนะครับให้คล่องก็เป็นลายง่ายๆนะครับง่ายมากๆเลยนะพอคล่องก็อาจจะเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็คือลายฟันปลานะครับบางคนก็อาจจะชอบฟันแหลมๆหน่อยก็ได้นะครับก็คือไม่มีผิดมีถูกนะครับสำหรับงานแทงหยวก
บางคนก็ชอบแหลมๆแบบนี้นะครับต่อไปนะครับลายต่อไปก็คือลายฟันบัวหรือว่าลายกีบบัวซึ่งมีขนาดที่ใหญ่กว่าลายฟันสามลายมีขนาดที่ใหญ่กว่าลายฟันปลานะครับแต่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็ใช้ไปเลยครับ3 บรรทัดแต่บางคนพอช่างบางคนนะครับเขาเริ่มชำนาญเขาก็จะใส่ความอ่อนช้อยเข้าไปประมาณนี้นะครับคือมีการตวัดปลายยอดนะครับแต่ถามว่าแบบนี้ได้ไหมก็ได้นะครับไม่มีนะครับแต่พอเราเพิ่มตรงนี้ก็เพิ่มความสวยงามเข้าไปอีกนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นลายฟันสามนะครับฟันสามก็จะเริ่มจากหยักแรกนะครับแล้วก็มายอดบนแล้วก็มาหยักที่สองนะครับสองหยักนี้ให้สูงประมาณเท่าๆกันนะครับแล้วก็เส้นนี้กับเส้นนี้นะครับมีองศาที่เท่ากันนะครับพอเริ่มชำนาญก็ใส่ความอ่อนช้อยเข้าไปนะครับพอเริ่มชำนาญก็ใส่ความอ่อนช้อยก็หัดวาดบ่อยๆครับเวลาเราไปแทงจริงๆอาจจะไม่ขนาดเท่านี้ก็ได้นะครับแต่ก็อาจจะใหญ่กว่านี้ได้นะครับอันนี้ก็คือเพื่อให้รู้นะครับว่านี่คือฟันสามกีบบัวแล้วก็นี่ฟันป่านะครับต่อไปก็เป็นอีกลายหนึ่งนะครับก็คือลายฟันห้านะครับฟันห้าก็จะมีฟันเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับนะครับก็จะมีฟันเพิ่มขึ้นมาพอเริ่มชำนาญก็ใส่ความอ่อนช้อยเข้าไปก็หัดวาดนะครับอย่างบางคนชอบฟันที่แหลมกว่าแบบนี้นะครับก็อาจจะทำเป็นลายฟันสามแบบนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มใหม่นะครับลายฟันสามแบบนี้ครับก็ได้นะครับหรืออาจจะบางคนชอบนะครับบางคนอาจจะชอบลายฟันสามแหลมๆแบบนี้นะครับ
ก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับไม่มีผิดหรือบางคนก็อาจจะชอบฟันห้าแบบแหลมๆนะครับผมก็วาดแบบโลบลัดนิดหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ไม่ผิดอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ส่วนตัวผมจะชอบประมาณนี้นะครับประมาณนี้หนึ่งสองสามนี้นะครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับการหัดวาดลายนะครับซึ่งก็ผมว่ามันไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ถ้าหลายท่านหลายคนที่มีพื้นฐานทางศิลปะอยู่แล้วนะครับงานวาดเขียนหรือว่าอย่างน้อยนะครับพอวาดได้เนี่ยผมว่าก็งานแทงหยวกก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับสำหรับท่านที่สนใจที่จะลองทำดูนะครับซึ่งลายแต่ละลายนั้นก็จะไปประกอบเป็นชุดหยวกนะครับหรือว่าประกอบเข้าตับนะครับสำหรับไปประดับสถานที่ไปประดับสิ่งที่เราจะใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นประดับจิตกาทานประดับเบญจาประดับอะไรก็แล้วแต่นะครับประดับแท่นต่างๆก็นี่ก็เป็นรูปตัวอย่างนะครับสำหรับการใช้ลายฟันปลาลายกลีบบัวนะครับลายฟันสามลายฟันห้านะครับในการประดับนะครับสถานที่หรือว่าประดับชิ้นงานนะครับโครงสร้างงานที่เราต้องการนะครับก็สำหรับ EP นี้นะครับ EP ที่2นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็รบกวนนะครับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ช่วยกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับEP ต่อไปนะครับบทเรียนต่อไปที่ผมจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหรือว่าท่านที่สนใจนะครับสำหรับงานแทงหยวกศิลปะไทยโบราณแขนงนี้นะครับสำหรับ EP นี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ